สมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะไม่ถูกพัฒนาเต็มที่จนกระทั่งอายุ25ในผู้หญิงและอายุ27ในผู้ชายโดยประมาณจากงานศึกษาล่าสุดซึ่งทำให้เอฟเฟกต์ของสมาร์ทโฟนในคนที่ยังสมองส่วนหน้ายังเดเวลลอปไม่เต็มที่เนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ไม่มีเอฟเฟกต์ผู้ใหญ่ก็เอฟเฟกต์เราคุยกันไปแล้วเอฟเฟกต์เยอะด้วยนะครับแต่เอฟเฟกต์นั้นจะทวีคูณมากขึ้นในคนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องมาคุยกันในวันนี้นะครับMission to the Moon Podcast. Continue with your mission. ทวงคืนเวลาชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งกับคอร์สออนไลน์ AI for Everyday Productivity. ปลุกความ productive เพิ่มเวลาชีวิตด้วย AI ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการชีวิตให้ productive ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับผมรวิศหานุสาหะสมัครได้แล้ววันนี้ที่ Line OA @Mission to the Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์อุตสาหะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาหนังสือเรื่องสมาร์ทโฟนเบรนมาคุยต่อในครึ่งหลังนะฮะเราคุยครึ่งแรกกันไปแล้วใน 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าครึ่งนี้จะพูดถึงเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นในที่นี้คือรวมไปถึงอายุ25เลยแล้วกันเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่างานวิจัยหลังๆเนี่ยก็จะบอกว่าสมองส่วนหน้าของเราที่เรียกว่า prefrontal cortex ที่มันควบคุมพวก executive function การตัดสินใจต่างๆการควบคุมตัวเองนะฮะตรรกะลอจิกพวกนี้อะไรพวกนี้นะมันจะ develop เต็มที่ตอนอายุ25จริงๆถ้าเกิดว่าไปดูงานวิจัยหลังไปอีกเนี่ยนะฮะช่วงหลังๆมาอีกเนี่ยก็จะพบว่าเขาค่อนข้างเห็นตรงกันว่า25เนี่ยคือผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะช้ากว่านั้นอีก2ปีคือประมาณ27นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าหนังสือเนี่ยผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ว่าทำไมสมาร์ทโฟนถึงมีอิชชูกับเด็กและวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่อีกขนาดผู้ใหญ่ก็มีปัญหามากแล้วนะถูกไหมเราคุยกันมาตลอดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยเนื่องจากเรื่องของสมองนะครับก็จะมีปัญหาหนักขึ้นไปอีกเปรียบเทียบได้กับว่าเหมือนแอลกอฮอล์คือที่แอลกอฮอล์ต้องมีกำหนดเอจลิมิต21ใช่ไหมนะฮะ21เนี่ยเอ๊ะหรือ18 21บางประเทศ21นะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาอยากจริงๆอ่ะถ้าเขาเลือกกันได้เนี่ยนะเขาอยากจะพุชไปถึง25ด้วยซ้ำแต่แน่นอนมันก็จะยากหน่อยหนึ่งเหตุผลเพราะว่าเรื่องสมองนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองมันยังเดเวลลอปไม่เต็มที่ไม่ใช่ว่าคุณ25แล้วคุณจะกินได้เต็มที่นะไม่ใช่แต่ว่าเอฟเฟกต์ของการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สมาร์ทโฟนในกรณีที่เราจะคุยกันนี้เนี่ยในคนอายุน้อยมันเอฟเฟกต์ยิ่งกว่าอีกคือผู้ใหญ่ก็เอฟเฟกต์เยอะอยู่แล้วไม่ใช่น้อยนะฮะแต่คนอายุน้อยจะเอฟเฟกต์ยิ่งกว่าอีกนั่นเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องมาคุยกันในวันนี้นะครับโอเคแต่ก่อนจะเข้าเรื่องหนังสือนะฮะมีคนบอกว่าโอ้นี่คุณรวิทย์เวลามาถึงชอบเข้าเรื่องตลอดเลยนะไม่คุยทักทายกับผู้ฟังผู้ชมหน่อยเลยนะครับก็โอเควันนี้ก็เลยอยากทักทายแต่ว่าทักทายอยู่ในประเด็นนี้แหละก็คือประเด็นเรื่องของโลกอนาล็อกนะฮะผมมีความเชื่อจริงนะแล้วถ้าเกิดไม่รู้ว่าใครจะเชื่อเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะฮะว่าผมเชื่อจริงว่าอนาคตเนี่ยคนจะถวิลหาโลกอนาล็อกมากขึ้นเยอะพอเราไปสุดทางหนึ่งซึ่งเราใกล้ผมคิดว่าเรามาสุดประมาณหนึ่งแล้วนะเราก็จะถวิลหาแต่ว่าคือแน่นอนครับโลกดิจิตอลเนี่ยคุณไม่มีทางหยุดมันได้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็คือมันก็จะไปของมันนี่แหละนะฮะเราก็จะมีเข้าสู่เว็บ3นะฮะเราก็จะมี AI เราก็จะมีแว่นนะสมาร์ทกลาสที่เขาเชื่อกันว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซที่จะทำให้เราสามารถเข้าสู่เว็บ3ได้เราก็จะมีการซ้อนทับของโลกดิจิตอลกับโลกความเป็นจริงนะฮะโลกเสมือนโลกความเป็นจริงเป็นมิกซ์เรียลิตี้อะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าเราจะไปทางนั้นแหละนะฮะเราก็ไม่มีอะไรหยุดได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ในมุมนึงของมนุษย์เราจะชอบความชิลของโลกอนาล็อกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะสมองของเราอ่ะไม่ได้แตกต่างจากสมองของบรรพบุรุษเราที่อยู่ทุ่งสวรรค์ซึ่งเราพูดคำนี้บ่อยแต่คือบรรพบุรุษเรานั่นแหละนะฮะคือสมองเราถามว่ามันวิวัฒน์มาบ้างไหมมันก็วิวัฒน์แหละแต่ว่ามันช้ามากนะเทียบกับความวิวัฒน์ของเทคโนโลยีเนี่ยคือคนละเรื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราเองอ่ะจะต้องกลับมาทำอะไรที่มันซิมเปิลและเบสิกแล้วก็more analog ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะในขณะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นมนุษย์ที่พยายามบาลานซ์เรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะผมยังเป็นคนที่ไม่ยอมอ่านหนังสือจากอีบุ๊กนะหลายคนแบบทำไมไม่พกอีบุ๊กอ่ะเล่มบางๆนิดเดียวอ่านได้เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยผมบอกว่าให้ผมไม่ชอบอ่ะผมชอบฟิลของการจับหนังสือจริงๆนะฮะแล้วก็จะบอกว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาใช่ไหม remarkable ใช่ไหมสรุปว่าทุกวันนี้ก็คือกลับมาจดสมุดเหมือนเดิมกำลังจะไปขายแล้วไอ้ที่มันเป็นจำได้ไหมผมเคยรีวิวอะนะฮะคือถามว่ามันดีไหมมันดีนะสำหรับคนที่ชอบแต่ว่าผมอะผมใช้ไปแล้วในสมมติก็ต้องกลับมาหาไอ้สมุดกับปากกาแล้วก็ทุกคนก็แบบทำไมอะพี่เห็นมีไอ้นั่นอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็แบ
มันสมุดมันหนักจะตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็โอเคมันก็หนักแหละแต่ว่าก็ยังชอบอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเลิกความพยายามที่จะลองอะไรพวกนั้นแล้วเพราะว่าจริงๆลองมาหลายอันแล้วนะฮะแล้วก็มันไม่ค่อยเวิร์กอะสำหรับผมนะโอเคนะฮะมาที่หนังสือของเราในเล่มนี้นะฮะคือผู้เขียนเนี่ยนะฮะผู้เขียนเขาเป็นคนสวีเดนนะน่าจำกันได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไปศึกษานะฮะงานวิจัยซึ่งในยุโรปเนี่ยเขามีเยอะประเด็นเรื่องหนึ่งเมื่อวันก่อนที่ผมไปอ่านหนังสือแล้วนู้นผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเวลาเราพูดคำว่างานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 90% ของข้อมูลของงานวิจัยทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องสุขภาพมาจนถึงกระทั่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยเวลาอ่านอย่าลืมว่าส่วนใหญ่มันเบสข้อมูลจากโลกตะวันตกแปลว่าเขาทำงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องสมาร์ทโฟนนี่คงไม่ต่างกันมากแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าบางทีมันก็คีปอินมายด์แล้วกันนะใช้คำนี้ว่ามันส่วนใหญ่มันเป็นโลกตะวันตกจริงๆนะครับโอเคผมอ่านหน้าแรกผมตกใจนะของไอ้บทเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิตอลของเด็กและวัยรุ่นเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเด็กอายุไม่เกิน12เดือนนะไม่ใช่ปี10ตอนแรกผมก็แบบ12ปีป่ะไม่ใช่12เดือน12เดือนเนี่ย 25% ใช้อินเทอร์เน็ตเฮ้ยเด็กอายุไม่ถึงขวบใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรนี่คือผลสำรวจในสวีเดนนะฮะถ้า2ขวบแล้วครึ่งหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตโอ้2ขวบเองอะนะฮะ7ขวบไม่ต้องพูดถึง7ขวบใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนะฮะ11ขวบมีโทรศัพท์ 98% นี่คือข้อมูลในสวีเดนนะผมคิดว่าเมืองไทยคงไม่น่าจะถึงมั้งแต่ว่ามีสมาร์ทโฟนของตัวเองคงไม่น่าถึงส่วนวัยรุ่นนี่ก็ยาวๆเลยนะฮะวัยรุ่นเนี่ยนะครับแล้วแต่ประเทศอังกฤษนะฮะอังกฤษใช้6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมีคนถามว่าอ้าวแล้วก็เทียบโทรทัศน์สมัยก่อนนะฮะเป็นยังไง6ชั่วโมงครึ่งนี่ไม่นับคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้ในเวลาเรียนนะอันนี้ไม่นับนะฮะอันนี้คือเฉพาะแบบสันทนาการสมัยก่อนเนี่ยค่าเฉลี่ยของการดูทีวีของคนในยุค90เด็กวัยรุ่นนะประมาณ3ชั่วโมงซึ่งก็เยอะแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือ6ชั่วโมงครึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาฮะฟังแล้วจะหนักโหดมากนะฮะ9ชั่วโมงนะฮะนี่คือวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของเรื่องสมองส่วนหน้าที่เราคุยกันไปเนี่ยนะฮะก็คือว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะไม่ถูกพัฒนาเต็มที่จนกระทั่งอายุ25ในผู้หญิงและอายุ27ในผู้ชายโดยประมาณจากงานศึกษาล่าสุดซึ่งทำให้เอฟเฟกต์ของสมาร์ทโฟนในคนที่ยังสมองส่วนหน้ายังเดเวลอปไม่เต็มที่เนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ไม่มีเอฟเฟกต์ผู้ใหญ่ก็เอฟเฟกต์เราคุยกันไปแล้วเอฟเฟกต์เยอะด้วยนะครับแต่เอฟเฟกต์นั้นจะทวีคูณมากขึ้นในคนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ให้หรือไม่อยากให้เด็กวัยรุ่นดื่มแอลกอฮอล์เหตุผลเดียวกันเพราะแอลกอฮอล์มันจะไปขัดขวางวงจรการพัฒนาของสมองนี้ซึ่งเป็นสมองที่สำคัญมากเพราะว่ามันใช้ในงานยากๆทั้งหลายและใช้ในการควบคุมตัวเองด้วยนะครับตรรกะความคิดต่างๆการควบคุมตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะการควบคุมตัวเองเป็นเรื่องสำคัญผมเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชีวิตคนเรามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันมีระบบเยอะมากนะครับแต่หนึ่งในซิสเต็มที่เราใช้กันเยอะก็คือซิสเต็มที่เป็นการคล้ายๆกับว่าคานอำนาจกันมันมีระบบที่ทำงานด้วยกันก็มีระบบที่คานอำนาจกันก็มีนะครับเวลาเราเห็นไอศกรีมหรือมันฝรั่งทอดตอนที่เรากำลังหิวด้วยถ้าไม่หิวอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เรากำลังหิวเนี่ยนะครับหรือตอนที่เรากำลังแบบอยากกินอะไรสักอย่างบางทีมันแค่เรียกว่าอยากกินอ่ะนะฮะสมองส่วนดึกดำบรรพ์ของเราซึ่งมีหน้าที่ในการหาอาหารให้เราไม่ตายนะฮะเป็นเบสิกฟังก์ชันของมนุษย์ให้เราอยู่ได้เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยกินเลยดิเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในสมองสมัยเราอยู่ทุ่งซาวาน่าเนี่ยนะฮะสมองเราก็ประมาณหนึ่งถามว่ามันวิวัฒน์จากสมัยที่ยังเป็นบรรพบุรุษในสมัย 6-7 หมื่นปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้สมองเราวิวัฒน์ไปเยอะไหมคำตอบก็คือวิวัฒน์แหละแต่ว่าไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับอัตราการถีบตัวขึ้นของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเราเห็นมันฝรั่งทอดเราอยากกินเห็นไอติมเราอยากกินนะครับในขณะเดียวกันสมองส่วนหน้าก็ทำหน้าที่เบรกเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลไหมเหรอไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำแล้วชุดสวยๆอ่ะนะครับระบบเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทำงานเป็นการบาลานซ์กันก็จริงแต่มันทำงานด้วยความเร็วที่ต่างกันนะฮะเรายังรู้อีกว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยสามารถหยุดแรงกระตุ้นและเลื่อนเวลาการให้รางวัลออกไปได้เหมือน marshmallow test ทุกคนจำ marshmallow test ได้นะครับแต่กว่าระบบนี้จะพัฒนาสมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันใช้เวลานานนะฮะพูดง่ายๆคือว่าสำหรับคนที่วัยเนี่ย10ถึง19ถึง21 22เนี่ยสมองส่วนที่บอกว่าเราไม่ควรกินมันฝรั่งทอดจนหมดเนี่ยยังพูดได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าสมองส่วนที่บอกให้เรากินมันฝรั่งทอดนั้นเนี่ยมันพูดไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นก็จะควบคุมพวกนี้ได้ยากกว่าแล้วก็สมาร์ทโฟนมีพลังอย่างมากในการดึงดูดความสนใจของเราโดยกระตุ้นให้ระบบการให้รางวัลในมนุษย์ทำงานนะฮะก็คือเหมือน
มีการมิมิกว่าเดี๋ยวโดพามีนจะหลั่งออกมาถ้าเกิดเราหยิบมันฝรั่งนะไปกินโดพามีนเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้การเรียกว่าเป็นระบบรีวอร์ดหรือการให้รางวัลของสมองนะครับการทำงานของโดพามีนเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับว่ากันด้วยงานวิจัยที่เรามีเนี่ยนะฮะ10ปีเนี่ยลดลงประมาณ 10% ทุกๆอายุที่เราเพิ่มขึ้น10ปีแต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอายุมากขึ้นเราจะมีความสุขน้อยลงนะเราคิดอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่าโดพามีนมันน้อยลงมันก็น่าจะมีความสุขน้อยลงตรงกันข้ามมันไม่ใช่ความสุขแบบนั้นมันจะเป็นว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือทำอะไรเสี่ยงๆเหมือนตอนหนุ่มสาวนะฮะเฮ้ยอันนี้อธิบายแล้วผมเข้าใจเก็ทเลยคือคุณนึกออกไหมว่าตอนหนุ่มสาวโดพามีนมันจะออกมาเยอะถูกไหมนะฮะโดพามีนทำงานแข็งขันมากในช่วงวัยรุ่นนะครับปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างดุเดือดในรูปแบบของการให้รางวัลหลั่งโดพามีนออกมานะครับแต่หากรู้สึกผิดหวังปริมาณจะลดลงอย่างควบภาพเช่นกันเราอาจจะเรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่คุณยังอายุน้อยอยู่เนี่ยนะฮะทั้งความตื่นเต้นและปฏิกิริยาตอบโต้จะรุนแรงเรามีสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนโรลเลอร์โคสเตอร์ในคนที่อายุน้อยความสุขุมเลยเป็นสิ่งที่หายากคือทุกอย่างมันต้องถูกกระตุ้นน่ะนะฮะแล้วถ้าถูกกระตุ้นในทางบวกก็จะสุขมากถูกกระตุ้นในทางลบก็จะดิ่งมากงี้นะฮะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเรารู้สึกว่าวัยรุ่นถึงมีความโรลเลอร์โคสเตอร์ในเชิงอิโมชันมากอธิบายได้ด้วยสมองนะครับเวลาเรามีความสุขเรารู้สึกเหมือนแบบคุณจำโอ้โหนี่พูดแล้วรู้อายุเลยนะคุณจำฉากที่แจ็คกับโรสกอดกันบนเรือหน้าเรือไททานิคได้ไหม I'm the king of the world ได้ไหมฮะคือนั่นคือฟิลของวัยรุ่นเลยนะคือมันเป็นอย่างนั้นเลยแบบว่าโลกนี้ฉันทำอะไรก็ได้เวลามีความสุขนะครับในขณะที่เวลาที่โศกเศร้าเวลาที่มีคนรักสมมติเลิกกับแฟนเนี่ยโอ้โหมันจะเศร้าจะตายให้ได้นึกออกไหมฮะนี่คือคำอธิบายทางชีววิทยาเนื่องจากความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับบวกกับเป็นวัยที่รู้สึกตื่นเต้นอย่างรุนแรงบ่อยครั้งเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนะครับวัยรุ่นถึงชอบเสี่ยงอันตรายจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทประกันไปดูบริษัทประกันก็ได้นะครับบริษัทประกันน่าสนใจนะครับบริษัทประกันเนี่ยถ้าคุณอายุไม่ถึง25จำได้ไหมเป็นตัวเลขเรื่องสมองพัฒนาของเราเนี่ยนะฮะค่าประกันรถยนต์จะแพงมากๆและถ้าคุณไปดูบริษัทรถเช่ารถหลายอันเนี่ยเขาจะถามเลยว่าคุณอายุเอช25 plus หรือเปล่าสังเกตดูใครเช่ารถเห็นไหมเราต้องติ๊กบอกว่าเราอายุเกิน25แล้วนะฮะพอถ้าเกินไม่เกิน25เข้าใจว่ามันจะเป็นอีกเรทหนึ่งหรือในบางกรณีเขาไม่ให้เช่าด้วยซ้ำนะครับหนังสือก็บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเสี่ยงต่อการเสพติดสมาร์ทโฟนได้สูงและเป็นสาเหตุที่เราควรจะควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนเช่นเดียวกับการที่เราไม่ให้วัยรุ่นดื่มเหล้านั่นแหละนะครับเหตุผลเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าการเรียนด้วยแท็บเล็ตไม่เหมาะอย่างยิ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องนะนะไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กนี่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ฮิวโก้ลาเกอร์คาสเนี่ยเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลในสังกัดของสถาบันแคโรลินสกาเนี่ยได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กมานานหลายปีนะครับเขาบอกว่าแนวคิดเรื่องการใช้แท็บเล็ตเพื่อช่วยพัฒนาสมองเนี่ยมีโอกาสทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลงศาสตราจารย์กล่าวว่ามีความเชื่อผิดๆว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแม้กระทั่งกับเด็กเล็กมากๆนะครับมาจากการที่เรามองเห็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กซึ่งจริงเราไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นการเล่นจิ๊กซอนะครับสำหรับผู้ใหญ่การเล่นจิ๊กซอผ่านแอปพลิเคชันหรือเล่นกับของจริงก็คงไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่สำหรับเด็ก2ขวบการเล่นของจริงจะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการขยับนิ้วมือรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและสัมผัสของวัตถุนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปใน iPad อีกตัวอย่างนึงคือทักษะเกี่ยวกับการเขียนปัจจุบันทุกคนใช้แป้นพิมพ์จนคิดว่าการเขียนด้วยมือหรือการคัดลายมือช่างเป็นเรื่องไร้สาระแน่นอนว่าผู้ใหญ่ที่เขียนหนังสือเป็นแล้วก็คงไม่เป็นไรแต่สำหรับเด็กที่ยังไม่เคยหัดเขียนจะจำตัวอักษรผ่านการฝึกฝนโดยปากกางานวิจัยบ่งชี้ว่าเด็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนพบว่าการทักษะการเคลื่อนไหวการเขียนด้วยมือด้วยปากกาอย่างนี้นะฮะคือการใช้ปากกากับปากกาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทักษะการอ่านอย่างลึกซึ้งทักษะการอ่านเนี่ยนะผมบอกเลยว่าการอ่านแล้วทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านเนี่ยนะครับเป็นทักษะที่ขอใช้คำนี้เลยโคตรสำคัญที่คุณจะอยู่บนโลกนี้ได้นะครับต่อให้คุณมีAI แล้วก็แล้วแต่ตราบใดที่มันยังไม่ฝังชิปเข้าไปในสมองคุณเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าการฝังชิปเข้าไปในสมองเนี่ยเรายังอีกไกลพอสมควรไอ้ที่เราเห็นอีลอนมัสก์พยายามจะทำยังอีกไกลนะทักษะการอ่านจะสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความเข้าใจกับเรื่องตรงหน้าได้มากที่สุดเนี่ยหนึ่งในสิ่งนั้นคือทักษะการฟังใช่ไหมแล้วก็การอ่านคู่กันไปสองอันนี้นะครับไม่มีอะไรที่แบบคือคุณจะฟังอย่างเดียวแต่ไม่อ่านเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อมูลบางประเภทเนี่ยมันจะต้องถูกประมวลผลผ่านการอ่านเท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆผมบอกเลยนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงเยอะ
อีกเรื่องนึงทักษะหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่ในหนังสือนี้ที่ถูกอันเดอร์เรทมากๆเลยเนี่ยนะอันเดอร์เรทก็คือว่าด้อยค่าแล้วกันใช้คำนี้นะคือทักษะการเขียนด้วยไอ้มือนี่แหละปากกาเนี่ยแหละหรือทักษะการเขียนเรื่องต่างๆก็ได้อ่ะพิมพ์ก็ได้นะในกรณีที่คุณโตแล้วก็คงไม่ต่างกันมากทักษะการพิมพ์เรื่องราวก็ได้เหมือนกันพวกนี้เนี่ยนะฮะการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรนะใช้คำนี้แล้วกันการเล่าผ่านตัวอักษรเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกอันเดอร์เรทมากนะฮะเราลองไปสังเกตดูนะครับว่าคนที่เก่งเรื่องการเล่าเรื่องซึ่งผมว่าเป็นทักษะสำคัญมากนะ storyteller เนี่ยเอาแบบสุดพีคเลยนะฮะคริสโตเฟอร์โนแลนนะผู้กำกับหนังชื่อดังเนี่ยเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะฮะแล้วเขาศึกษาหนังสือแบบเยอะมากแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบพวกวรรณกรรมก็จะรู้ว่าหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนหลายเรื่องเนี่ยนะครับเบสมาจากวรรณกรรมที่ดังๆของโลกงานเขียนของศิลปินดังๆหลายคนของโลกนะฮะมาเป็นพื้นฐานของหนัง Inception อะไรพวกเนี้ยนะฮะด้วยนะฮะโอเคสรุปว่าแท็บเล็ตไม่เหมาะเด็กเล็กอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอธิบายไปแล้วว่า eye hand coordination มันไม่ได้นะครับโอเคนะฮะทีนี้มันก็มีการสำรวจเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนกับการเรียนนะครับผลสำรวจผมสรุปเลยนะชัดๆเลยว่าการเอาสมาร์ทโฟนจากห้องเรียนทำให้เด็กเรียนดีขึ้นนะครับและคนที่ใช้สมาร์ทโฟนน้อยกว่าคนอื่นนะฮะคือน้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะฮะจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าควบคู่กับอีก2เรื่องซึ่งช่วยเหมือนกันก็คือการนอนให้เยอะแล้วก็การออกกำลังกายซึ่งจะเป็นหัวข้อเราจะพูดกันต่อไปนะฮะก็คือคนหนุ่มสาวปัจจุบันนี้นอนไม่หลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงอยู่วัยรุ่นนอนน้อยมาทุกยุคทุกสมัยแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการนอนไม่หลับเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับคนหนุ่มสาววัย15ถึง24ปีนะครับเข้ารับการตรวจเกี่ยวกับปัญหาการนอนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างเหลือเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี2007ถึง5เท่าเวลาเราบอกว่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าเนี่ยผมก็จะต้องถามว่ามันเพิ่มขึ้นจากตอนไหนเพราะเราต้องตั้งข้อสงสัยแบบนี้เหมือนกันว่าไอตอนที่บอกว่าเป็นเบสคือตัวฐานเนี่ยนะฮะตอนนั้นมันมีการเก็บข้อมูลที่ดีพอหรือยังแต่พอเป็นปี2007นะโอเคอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่ามันตอนนั้นโลกเราก็วิวัฒน์ไปเยอะมากเราเก็บข้อมูลเยอะมากแล้วนะครับอย่างไรก็ดีปัญหาการนอนเพิ่มขึ้นและพุ่งถึงขีดสุดในปี2011ตอนนั้นเนี่ยคือกราฟมันพุ่งเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้น2011คือช่วงที่สมาร์ทโฟนแพร่หลายแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะของคนที่มีฐานะดีเท่านั้นปัญหาการนอนในคนหนุ่มสาวลุกลามเร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับจากการสำรวจแนวโน้มการนอนของเด็กกว่า 700,000 คนใน20ประเทศพบว่าเวลานอนลดลงเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วที่น่าตลกคือในเวลาเดียวกันกับมีข้อมูลวิจัยถึงความสำคัญของการนอนในกลุ่มหนุ่มสาวออกมาเต็มไปหมดหากถามว่านอนน้อยลงแค่ไหนคำตอบคือนอนน้อยลง1ชั่วโมงเต็มนะฮะการเลื่อนสมาร์ทโฟนวันละกว่า 3,000 ครั้งทำให้ความรู้สึกตื่นเต้นไม่ลดลงนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ตามนะฮะคือมันยังกระตุ้นไปทั้งวันนั่นแหละนะฮะกล่าวที่ว่าวัยรุ่นนอนไม่หลับเพราะการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดจึงไม่ได้เป็นการคาดเดาส่งไปแค่นั้นนะครับที่นอร์เวย์เนี่ยมีการสำรวจวัยรุ่นหมื่นคนโดยถามว่าพวกเขาคิดว่าจำเป็นต้องนอนกี่ชั่วโมงและนอนได้จริงกี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พูดถึงว่าใช้เวลากับโทรศัพท์แค่ไหนนะฮะคือผลออกมาตรงง่ายๆเลยก็คือว่านอนไม่พอแล้วก็ใช้เวลากับหน้าจอยิ่งใช้เวลากับหน้าจอมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะอัตราการนอนก็จะน้อยลงเท่านั้นทีนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพจิตผมคิดว่าการนอนน้อยจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะฮะซึ่งไม่ใช่ผมคิดพูดผิดหนังสือบอกนะฮะสถิติล่าสุดของคนวัย 10-17 ปีเนี่ยเข้าพบจิตแพทย์และรับยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน10ปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้านะครับโดยพี่ปู่ที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้หญิงนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าในสต็อกโฮล์มเนี่ยนะฮะมากกว่า1ใน10ของผู้หญิงวัย13ถึง24ปีเข้ารับการรักษาที่แผนกจิตเวชของรัฐของโรงพยาบาลรัฐนี่คือข้อมูลเก็บมาเฉพาะโรงพยาบาลรัฐไม่นับโรงพยาบาลเอกชนนะครับในสหรัฐอเมริกามีวัยรุ่นเข้าตรวจโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น6เท่าในเวลา7ปีที่ผ่านมาแนวโน้มอย่างนึงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั่นคือเวลาของสมาร์ทโฟนถ้ายิ่งใช้เยอะมีแนวโน้มใช้คำว่าไม่แนวโน้มนะฮะที่จะมีอารมณ์หดหู่มากขึ้นวัยรุ่นที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเกิน9ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะระบุว่าตัวเองไม่มีความสุขมากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็ถดถอยกันลงมานะครับการสำรวจระยะยาวก็แสดงผลเช่นเดียวกันนะฮะเขาไปสำรวจระยะยาวเป็นปีๆเนี่ยก็เหมือนกันใครที่ใช้สมาร์ทโฟนเยอะนะครับก็มักจะมีความสุขน้อยลงตามไปด้วยนะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะเขาเขียนเลยบอกว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีรับมือที่ฉลาดที่สุดนะฮะสำหรับคนที่ต้องเจอความเครียดการไม่มีสมาธิแล้วก็การจมอยู่ใต้ข้อมูลดิจิตอลอย่างล้นหลามเรียกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาไปเทสแบบนี้ว่าเฮ้ยคุณจะสามารถเรียกว่า
เอาชนะแรงกระตุ้นได้ดีไหมอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เขาเทสนะฮะเขาไปเทสสิ่งเรียกว่า Stroop Test Stroop Test เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะเขียนคุณเคยเล่นไหมฮะมันจะเขียนคำว่าสีเหลืองแต่ว่าใช้ตัวอักษรสีแดงนึกภาพออกไหมฮะเขียนคำว่าสีเหลืองโดยใช้ตัวอักษรสีแดงนะครับเราจะต้องพูดสีของตัวอักษรนะฮะให้เร็วที่สุดไม่ใช่พูดชื่อสีที่เขียนเอาไว้นะฮะซึ่งมันจะแบบทำให้สมองเรามึนงงหน้าฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นโดยเวลาที่จำกัดเกมที่เล่นเนี่ยนะฮะก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับประเด็นก็คือว่าคนที่ออกกำลังกายก่อนนะคือเขาทำการทดลอง2กลุ่มก่อนที่จะมาทำ Stroop Test เนี่ยคนที่ออกกำลังกายก่อน20นาทีนะฮะประมาณ20นาทีผลดีกว่าเยอะมากๆการเทสแม้กระทั่งเป็นคนเดียวกันนะฮะตอนไม่ออกกำลังกายออกกำลังกายผลก็ดีกว่าเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการทดลองว่าในโรงเรียนต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยการออกกำลังกายช่วยขนาดไหนพบว่ามันส่งผลต่อเรื่องสมาธิเป็นอย่างมากการออกกำลังกายช่วยเพิ่มสมาธิอันเป็นสิ่งล้ำค่าในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้สมองพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตัวเองขั้นสูงหรือว่า executive function ด้วยนะฮะการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อ executive function ที่ดีขึ้นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนคำถามคือทำไมสมองเราถึงชอบให้เราออกกำลังกายนะครับคำตอบน่าจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเราอีกแล้วเนี่ยนะฮะมาจากทุ่งหญ้าสวานาเนี่ยนะครับคำตอบก็จะย้อนกลับไปถึงกลไกของสมองนะครับคำตอบเนี่ยเพราะว่าบรรพบุรุษเราเคลื่อนไหวร่างกายมากนะครับเวลาเราออกล่าสัตว์หรือถูกไล่ล่าเนี่ยพวกเขามีความจำเป็นต้องใช้สมาธิทั้งหมดที่มีในสมองเพื่อที่จะไม่ตายหรือล่าสัตว์ให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในโลกที่ถ้าคุณไม่ล่าคุณก็ถูกล่าเนี่ยนะฮะการตั้งสมาธิในเวลาแบบเนี้ยจึงจำเป็นมากๆและมันเป็นเวลาที่ in action มันคือเรากำลังขยับตัวทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับสมองถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันเวลาที่บรรพบุรุษของเราอาศัยในทุ่งหญ้าสวานาเลยนะฮะสมองยังคงเพิ่มสมาธิให้คุณด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงแต่ปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องไปล่าสัตว์แล้วหรือเราไม่ต้องหนีสิงโตแล้วเราจะเป็นต้องใช้สมาธิเพื่อนั่งนิ่งๆในห้องเรียนอ่านหนังสือหรือการนำเสนองานหากมองในแง่วิวัฒนาการการออกกำลังกายเป็นการแฮกชีวิตวิธีหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้เป็นการแฮกสมองนะฮะดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันเลยมีความสำคัญมากๆนะครับมันช่วยลดความเครียดนะครับแล้วก็ช่วยให้คนสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ชัดเจนมากนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งแบ่งนักศึกษาที่เครียดง่ายออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งให้ออกกำลังกายอย่างหนักก็คือวิ่ง20นาทีนะครับโดยเอาฮาร์ทเรทเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในวัยนั้นนะฮะซึ่งมันก็จะมีอยู่ว่ามันเท่าไหร่100เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ130 140อะไรแบบนี้มั้งนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงให้ออกกำลังกายเบาๆก็คือเดิน20นาทีเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยทำ2สัปดาห์ติดกันนะฮะมาดูก็พบว่าเฮ้ยความกังวลของทั้งกลุ่มที่เดินและวิ่งเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนแต่กลุ่มที่ชัดเจนกว่าคือวิ่งนะครับระดับความกังวลไม่ได้ลดลงเฉพาะหลังออกกำลังกายทันทีเท่านั้นแต่ยังรักษาระดับได้ถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปัจจุบันมีคนวิตกกังวลทุก1ใน10คนสิ่งที่น่าสนใจคือเราไม่ค่อยพบโรควิตกกังวลในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะผมสรุปอย่างนี้นะครับเขาพูดถึงด้วยว่าการออกกำลังกายที่เหมาะกับเรื่องของสมองสมาธิและความวิตกกังวลเนี่ยคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจากที่ผมอ่านไอ้พวกนี้มาเยอะเนี่ยผมสรุปแบบนี้ว่าถ้าคุณอยากลดน้ำหนักดูแลรูปร่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาหารลดน้ำหนักนะอาหารนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือชีสเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งคุณวิ่งไป15กิโลยังไม่รู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารสำคัญที่สุดสำหรับการลดน้ำหนักนะครับถ้าเป็นเรื่องของเอจจิ้งคือคุณจะอายุเยอะขึ้นยังไงให้คุณยังคงแข็งแรงอยู่อันนี้คือเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้คือ resistant training แต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิความวิตกกังวลเนี่ยคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของใช้คำว่าความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็ resilience ของร่างกายคือสมมติเวลาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันแบบมันจะ recover ได้เร็วหรือไม่เร็วหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะตระกูลพวกโยคะดีสำหรับเรื่องพวกนั้นนะครับแสดงว่าเราต้องทำทุกอย่างนะต้องทำทุกอย่างโดยไม่ต้องหักโหมมากก็ได้แต่เมื่อกี้บอกว่าอ้าววิ่งดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แปลว่าวิ่งดีกว่าเดินใช่ไหมแปลว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้ฮะคือถ้าเกิดคุณเครียดมากนี่20นาทีเองนะวิ่งไม่ได้วิ่งนานถ้าคุณเครียดมากหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวรู้สึกว่านั่นอ่ะจริงๆบางทีเนี่ยการได้ออกแรงไปเยอะๆดูเหมือนว่าจะช่วยในหนังสือเล่มนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกได้ว่าการออกกำลังกายเป็นถุงลมนิรภัยของความเครียดนะครับทีนี้มินิมัมของการออกกำลังกายนะฮะเราพอจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับควรจะอย่างต่ำๆเนี่ยนะฮะประมาณ150นาทีแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่พอนะฮะ
ส่วนตัวคิดว่าไม่พอคือผมคิดว่า150นาทีเนี่ยเป็นโฟกัสเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นยกเวทนะฮะหรือว่าวิ่งนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณต้องอันนี้คือมินิมัมนะแต่ผมยังรู้สึกว่าน้อยเกินไปผมคิดว่ามันควรจะประมาณ200 250 300อะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่เยอะขึ้นไปก็ไม่ดีนะคือแต่ว่าเอาที่ทำได้แต่สมมุติว่า150เป็นมินิมัมของเราเนี่ยนะครับในการออกกําลังกายที่ว่าเป็นโฟกัสเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเพราะว่าเราวันเราขยับตัวน้อยใช่มั้ยแต่ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องเป็นเหมือนกับเป็น secondary แปลว่าเป็นสเต็ปที่ไม่ได้แบบดุเดือดมากนักนะฮะแต่ยังเป็นการขยับตัวอธิการเดินง่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยคือวันเนี้ยผมมีเวทตอนเที่ยงใช่มั้ยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอะไรดีคือถ้าเกิดไปวิ่งมันก็จะมันเดี๋ยวตอนเที่ยงเวทไม่ไหวก็เลยเดินฮะไปเดินมาชั่วโมงนึงนะอย่างเงี้ยเราไม่นับหรอกว่า1ชั่วโมงเนี้ยไปหักออกจาก150แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่ดีถ้าเกิดว่าเรารวมๆกันทั้ง2อย่างเนี่ยนะฮะ150นาทีเป็นโฟกัสอีกสัก 2-300 นาทีเป็น secondary นะครับเช่นการเดินอย่างเงี้ยเป็น secondary เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็เพียงพอละที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายที่ดีนะครับส่วนไอ้ผอมเนี่ยถ้าอยากผอมเนี่ยนะฮะซึ่งผมยังทำไม่ได้เนี่ยนะถ้าอยากผอมเนี่ยแบบหุ่นดีเลยนะซิกแพคเลยนะอาหารนะอาหารสำคัญที่สุดนะครับแต่ผมก็โฟกัสเรื่องอาหารพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังไม่ทำได้ที่อยากทำแล้วกันนะครับแต่ว่าก็พยายามนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหลักการนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ควรจะต้องหาเวลาไปทำพวก stretching ด้วยนะครับตระกูลโยคะพวกเนี้ยดีมากๆหรือว่าคุณจะไปเล่นพิลาทิสก็ได้นะฮะหรือว่าคุณจะ stretch ที่บ้านก็ได้นะครับลองไปเปิด YouTube ดูนะฮะแต่ว่า stretching นี่บอกเลยว่าค่อยๆทำนะเดี๋ยวบาดเจ็บคือคนไม่เคยแบบโอ้โหงอตัวเลยเนี่ยจะมาเอาเยอะๆวันแรกมันไม่ได้หรอกครับคือมันต้องค่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับจริงๆมันมีหนังสือเล่มนึงของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าฉีกขาได้ไม่รู้เคยอ่านมาคือผมยังทำไม่สำเร็จนะผมพยายามทำไปครึ่งทางแล้วแต่ว่าคือเขาบอกว่าการที่คุณเหมือนกับเอาขาแยกออกจากการพับตัวลงไปเนี่ยมันทำได้ทุกคนถ้าคุณฝึกไม่ว่าคุณจะตัวแข็งแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับลองถ้าใครสนใจลองไปหาหนังสือนั้นมาอ่านได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วก็ใครอยากฟังเรื่องอะไรสนใจเรื่องไหนเนี่ยลองทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะอีกเรื่องนึงนะครับฝากหน่อยคือว่าปีนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไป อยู่ในเรียกว่าเป็นTel Score นะเป็นโหวตเรื่อง Influencer ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเราเข้า2อันนะฮะก็คือตัวผมเนี่ยเข้าไปในเป็น Best Public Figure นะฮะก็มีโอ้โหนี่ได้รับเกียรติมากเพราะว่าอีก2คนที่อยู่กับผมคือปาเต็ดกับนั้นเน็กนะฮะโอ้โหเล่นเบอร์ใหญ่เลยนะฮะก็ฝากเข้าไปโหวตกันหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะฮะอีกอันนึงที่ไปช่วยพี่แฮมเขาหน่อยนะครับที่พอดแคสต์อินฟลูเอนเซอร์นะครับกับรายการ Mission to Pluto นะกับช่อง Mission to Pluto ก็คือมันในนั้นก็คือมีไฟล์ Not Found ของพี่แฮมอยู่นั่นแหละนะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission